ทุกๆปีจะมีคู่รักจำนวนมากเดินทางไปชื่นชมความงามของอุโมงค์ต้นไม้ที่พวกเขาเรียกว่าอุโมงค์แห่งความรักซึ่งเป็นแนวของรางรถไฟเก่าที่ถูกทิ้งร้างมีต้นไม้ขึ้นหนาทึบซึ่งกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ตลอดสองฝั่งของรางรถไฟโน้มเข้าหากันจนดูคล้ายทางเดินรู้อุโมงค์ที่มีความยาวประมาณ1กิโลเมตร อุโมงแห่งความรักอยู่ในเมืองเคลียวานทางตอนตกของประเทศยูเครนโดยหนุ่มสาวหลายคู่ชื่นชอบบรรยากาศความโรแมนติกของอุโมงแห่งนี้ซึ่งบางคนบอกว่าเหมือนเดินอยู่ในฉากของเทพนิยายความเงียบสงบเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้อุโมงต้นไม้ได้รับความนิยมในหมู่คู่รักวัยหนุ่มสาวที่ต้องการหาสถานที่ที่สงบสุขและสวยงามในการใช้เวลาร่วมกัน ซึ่งหนุ่มสาวคู่หนึ่งกล่าวว่าพวกเขาไม่เคยเห็นธรรมชาติที่อื่นสวยงามเท่าอุโมงค์แห่งความรักและรู้สึกชื่นชอบสถานที่แห่งนี้ที่แตมเปี่ยมไปด้วยสีเขียวสบายตาสำหรับรางรถไฟในบริเวณอุโมงค์แห่งความรักนั้นสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2489มีระยะทางยาว5กิโลเมตรและมีการใช้ประโยชน์น้อยมาก โดยในแต่ละวันจะมีรถไฟแล่นผ่านอุโมงแห่งความรักเพียง2 3ถึงขบวนเท่านั้นเนื่องจากผู้ให้บริการรถไฟในยูเครนหันไปใช้เส้นทางรถไฟสายอื่นที่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยมากกว่า